ศพเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนผู้ชายนะครับเพราะเท้าใหญ่พูดง่ายก็ฆ่าเผาอำพรางผูกแขนไว้ด้านหน้าเหมือนมาตัดสังครับเหลือแค่ท่อนหน้าอกท่อนขาครับขาสองข้างก็เป็นชิ้นเนื้อพื้นยังไม่หายร้อนครับผมไม่เคยเจอนะแบบนี้ครั้งแรกของผมยังไม่เจอครับหดเงียบมีชาวบ้านที่จังหวัดสกลนครไปเจอศพปริศนาสภาพถูกเผานั่งยางร่างไหม้ดำเป็นตอตะโกเหลือแค่กะโหลกและอุ้งเท้าเท่านั้นเรื่องนี้มีการตรวจสอบกันต่อว่าศพปริศนานี้เป็นใครมาจากไหนและถูกฆ่ามาจากที่ไหนทำไมถึงต้องมาเผานั่งยางในป่าที่จังหวัดสกลนครเมื่อวันที่21มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นชาวบ้านนั้นแจ้งว่ามีศพปริศนาถูกเผานั่งยางอยู่กลางป่ารกร้างตรงนั้นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอยู่ในพื้นที่อำเภอวานอนิวาจังหวัดสกลนครศพที่ถูกพบนั้นอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักเข้าไปถนนลูกรังด้านในมีขยะถูกทิ้งเรียงรายเอาไว้พอขับรถผ่านเข้ามาประมาณ500เมตรแล้วก็ยังต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ200เมตรเจอศพสภาพนอนหงายเหลือแค่กะโหลกและอุ้งเท้าเท่านั้นเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นชายอยู่ในวัยกลางคนความสูงอยู่ที่ประมาณ170เซนติเมตรจากการตั้งสมมติฐานในเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีการฆาตกรรมจากที่อื่นแล้วเอาศพมาเผาทิ้งในคืนวันที่20มิถุนายนสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุในขณะที่ล่าสุดวันนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งยังพบว่าตรงนั้นตำรวจยังกั้นเป็นพื้นที่ต้องตรวจสอบและมีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ศรีวิชัยเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งจะเห็นว่าเป็นลักษณะของเศษลวดจากยางรถจักรยานยนต์และมีท่อนไม้ที่ใช้ในการก่อเหตุทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับสมาชิกสมาคมกู้ภัยวานอนนิวาสที่ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุก็คือนายทิวและนายเอกก็บอกว่าสภาพศพชายนิรนามรายดังกล่าวไหม้เกรียมเหลือชิ้นเนื้อแค่ไม่กี่ส่วนเท่านั้นที่ยังไม่ไหม้ไฟอย่างเช่นกะโหลกหน้าอกและช่วงขารวมไปถึงยังพบว่ามีเส้นลวดยางรถที่ผูกคล้องไว้ที่คอแล้วก็วางทับไว้บนตัวขนาดกู้ภัยยังบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันโหดร้ายมากๆตั้งแต่ทำงานอาสากู้ภัยมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเอานางยางสวมคอยางรถยนต์ในสวมคอแล้วก็น่าจะมาทับร่างสภาพศพเป็นไงบ้างคะแบบว่าเหลือแค่ท่อนหน้าอกท่อนขาครับขาสองข้างเป็นชิ้นเนื้อไหมคะก็เป็นชิ้นเนื้อพวกยางพวกอะไรนี่คือไหม้หมดเลยระอุหายร้อนหรือยังคะตอนนั้นพื้นยังไม่หายร้อนครับสภาพศพไอ้เข้าไปเจอเห็นลักษณะไอ้มียางอยู่สองเส้นเหลือแต่ลวดเลือดอยู่สองเส้นครับลักษณะคือลวดเหมือนเอายางคล้องในตัวครับตัวอยู่ในเส้นลวดของยางครับประมาณนั้นครับมียางอยู่ข้างบนด้านล่างไหมพี่มีทับอยู่ข้างบนทับอยู่ข้างบนข้างล่างก็เป็นท่อนไม้ข้างล่างน่าจะเป็นไม้เป็นฟืนผมไม่เคยเจอนะแบบนี้ครั้งแรกของผมเหมือนกันยังไม่เจอครับหดเงียบฝั่งของตำรวจทางผู้กับการสภ.ศรีวิชัยพันตำรวจเอกนามพานิชนอกก็บอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นน่าจะเข้ามาในพื้นที่ช่วงกลางดึกของวันที่20มิถุนายนแล้วพอมีคนมาพบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยรู้ว่ามีคนตายตรงนี้ในเบื้องต้นคาดการว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมแล้วก็นำศพมาเผาทิ้งเพื่ออำพรางคดีเพราะว่าสภาพศพมันมีลักษณะคืออยู่ในท่าที่ถูกมัดไขว้หน้าอกแล้วนอนบนท่อนไม้ทับด้วยยางรถจักรยานยนต์อีกชั้นหนึ่งซึ่งตรงนั้นไม่เจอว่ามีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าหน้าที่ไปพบว่ามีอุปกรณ์เสพยาเสพติดตกอยู่ใกล้ศพและลักษณะการก่อเหตุคาดว่าคนร้ายน่าจะมากันสัก 2-3 คนดูได้จากร่างของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการก่อเหตุมีท่อนไม้อยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องตรวจสอบจุดเกิดเหตุว่ามีร่องรอยอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพราะว่าทางเข้านี่ยากมากตอนเราเข้าไปแล้วก็ออกยากกลางวันเองก็ยังเข้ายากอยู่เพราะเป็นทางไกลจากชุมชนนะเป็นป่าไม่ใช่ทาง
ก็คนสัญจรแล้วทางโคนเข้าออกยากผมคิดว่าเหตุเนี่ยอาจจะเกิดกลางคืนน่าจะคนพอรู้พื้นที่เมืองควรถึงจะเข้าไปจุดเกิดเหตุได้ประเด็นต่างๆทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่วนใหญ่ประเด็นก็มีหลายประเด็นเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องการขัดผลประโยชน์ผลประโยชน์ต่างๆเรื่องการค้ายาติดก็มีหลายประเด็นแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าใครครับถ้าเรารู้ว่าใครเราจะไปถูกนะมาจากการขัดผลประโยชน์เขาเป็นใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอะไรก็อยากจะพิสูจน์คนก่อนนะเป็นใครในทางอื่นเราก็สืบสวนไปจะมีเอารถเข้ามานะครับเอาคนเข้ามาแล้วต้องใช้คนอย่างน้อยต้อง 2-3 คนเพราะว่า1มีการแบกศพ2ก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาอำพรางใช่ไหมฮะยางรถยนต์ไม้ต่างๆตรวจสอบบริเวณนั้นไม่มีการตัดมีอะไรน่าจะเตรียมมาเอาศพมาได้น่าจะหลายคนเกี่ยวข้องหลายเกิน2คนขึ้นไปครับส่วนแนวทางการสอบสวนในเวลานี้ตำรวจนั้นมีการรวบรวมหลักฐานต่างๆรวมถึงยังระดมชุดสืบไม่ว่าจะเป็นสืบภาคสืบจังหวัดลงพื้นที่มาตรวจสอบบริเวณโดยรอบทั้งหมดว่ามีใครเข้าออกกันบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องไปดูว่าเรื่องของการฆาตกรรมมาจากประเด็นใดบ้างเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแค้นส่วนตัวการขัดผลประโยชน์หรือว่าประเด็นชู้สาวส่วนหลักฐานที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุทั้งหมดเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเตรียมการมาเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำทุกอย่างไปตรวจพิสูจน์รวมถึงก็ต้องไปพิสูจน์ว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นใครกันแน่ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะฝากไปถึงทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะว่าถ้ามีใครที่มีญาติสูญหายออกไปจากบ้านก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีวิชัยหรือว่าโทรไปได้ที่เบอร์191เพื่อแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ด้วยค่ะ